าล่ะครับสถานการณ์โควิดประจำวันสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 9,930 รายขณะที่ผู้เสียชีวิตนะคะ97รายต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ก็ต่ำร้อยวันนี้ก็97ค่ะจะต้องดูวันพรุ่งนี้ก่อนข่าวดีข่าวดีข่าวดีติดเชื้อต่ำกว่า 10,000 ตายต่ำกว่า100ข่าวดีพรุ่งนี้ต้องดูต่อค่ะพรุ่งนี้ต้องดูต่อขณะที่ตัวเลขผู้รักษาในระบบก็ลดลงเรื่อยๆนะก่อนสัปดาห์ที่แล้วอยู่ประมาณ 102,025 วันนี้อยู่ที่ 109,748 รายค่ะเอาละจะลดแสนหรือเปล่าสำหรับที่รักษาในระบบก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่ต้องรู้เหมือนกันนะครับก็ขอให้เส้นกราฟมันสวยๆอย่างนี้ทุกวันนะคือนิ่งแล้วก็ลงนิ่งแล้วก็ลงเนี้ยได้จะอย่าพุ่งขึ้นละกันเสียเอาเป็นว่าหลุดหมื่นเอาเป็นว่าหลุดร้อยแล้วก็คาอยู่อย่างนี้สักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งเดือนหนึ่งขอเยอะไปไหมขอสักเดือนหนึ่งมันจะได้นิ่งๆนะ